พรุ่งนี้ถ้าเราจะกลับถ้ามันมีพรุ่งนี้เรามาซื้อก็ได้นะนี่เขาบอกว่าเป็นเขี้ยวเสือครับพี่น้องเขี้ยวเสือไฟน้องทิพย์น้องทิพย์ชื่อคนไทยนนเอาสองขวดเอาได้เลยเอาได้เลยจะเอาวะเอาน้ำปลาเปียก2ขวด 70,000 กีบได้เลยบอกนี่มันต่อนานแล้วไม่ซื้อสักทีนี่ตลาดกำลังลงแล้วเดี๋ยวอาจจะมีช่วงนี้มีของปลาเลยมาขายไหมแถวนี้มีของปลาไหมมาแล้วครับพี่น้องสวัสดี FC ครัวโรงเด่น Family ครับพี่น้อง EP นี้มาถึงแขวงบ่อแก้วนะ EP นี้ได้พาณเล่มาเดินตลาดเย็นหน่อยจะพากันไปกินปิ้งแบ้ครับแต่ว่าเขายังไม่เปิดนะเรามาในเวลาจำกัดก็เลยจะพามาเดินเล่นแถวนี้ก่อนตอนนี้เป็นตลาดเย็นที่ใหญ่ที่สุดในแขวงบ่อแก้วนะครับจำชื่อตลาดไม่ได้เดี๋ยวพาไปเดินดูครับพี่น้องจังหวัดมาซื้อน้ำปลาอีกร้านนึงนี่เป็นตลาดเย็นมีน้ำปลาเวียดบ่พอเท่าไหร่นี่เด้พอเท่าไหร่ถามราคาเบิ่งก่อนเด้อเท่าไหร่ก็35,000กีบ35,000เป็นเงินบาทจักบาทถ้าขายเป็นเงินกีบ35,000เอาชายผู้สาวสาวขายใคร2ขวด2ขวดเท่าไหร่อ่ะ35 2ขวด2ขวด2ขวด 70,000 เหรอแล้วน้ำปลาอย่างอื่นน้ำปลาอย่างงั้นปลาหมึกขวดเท่าไหร่น้ำปลาหมึกเนี่ยขวดเท่าไหร่อ๋อแต่อันนี้แพงกว่าอยู่แล้วเนาะถ้าไทยถ้าของปลาหมึกไทยอ่ะ40ถ้าเป็นของเวียดเนี่ยน้ำปลาเวียด75,000เอาไหมเจ้าขวัญเอาไม่มาซื้อร้านสาวๆเนี่ยเจ้าขวัญผมไม่เห็นนะผมตาสั้นเหมือนลุงเด่นตายาวตายาวคุณสาวตะกี้กับบอกก็เหมาไว้ของผมไว้เนี่ยฮะวาซาบิจีนนะเดี๋ยวดูวาซาบิวาซาบิน่าสนอยู่นะมันเป็นของจีนหรือของเวียดนามครับนี่อันนี้เท่าไหร่โอ้3,000เลยนะ3,000 40บาท40บาทของจีนมั้งเนี่ยก็เท่ากับ860ไปมีแบบว่าเรามีป่ะเบอร์บนนี่ห้องนี่สักผู้สาวซื้อยังบ่ฮ้อนบ่ซื้ออย่างนี้ผู้สาวซื้ออย่างซื้อคิมน้องทิพย์น้องทิพย์ชื่อคนไทยนนเอา2ขวด2เอาได้เลยเอาได้เลยจะเอาวะเอาน้ำปลาเปียก2ขวด 70,000 กีบได้เลยบอกนี่มันต่อนานแล้วไม่ซื้อสักทีนั่นเลยหมั่นไส้สวัสดีนั่นเลยเป็นอย่างเป็นทางการนะครับนั่นเลยสวัสดีเด้อ2ขวด 70,000 กีบ2ขวด 70,000 บ่ 70,000 3035,000 70,000 70,000 มาเป็น 500,000 นั่นเลย 500,000 น่ะแกว่ากลับไปซื้อสวนยางอีกสวนนึงนั่นเลยบอกนี่หลายที่เหลือซื้อไอ้ที่วัดนั่นเลยซื้อน้ำปลาก็ 70,000 นั่นเองเงิน 500,000 น้องทิพย์อุดหนุนน้องทิพย์ม้อ3อ้าวคือบ่ไปเฮ็ดหนังสือมื้อนี้มื้อนี้เสร็จแล้วสอบเฮ็ดแล้วได้เอากระซื้อเงินกีบเนาะผู้สาวเด้อพาณาเลมาเดินตลาดเย็นมาดูของป่าซะหน่อยวันนี้เจอกับหมูบ้านนะตอนเนี้ยเดินดูหน่อยมาดูเดินตลาดของป่าเจอหมูบ้านตอนนี้หมูลดเท่าไหร่ครับที่ดาวตอนนี้80,000160บาทแต่ถ้าแลกเป็นเงินกีบตัวนี้จะได้ดีกว่าเพราะมันแลกบาทแล้วแลกได้535นะครับพี่น้องเนี่ยถูกกว่าบ้านเรานะไส้หมูหัวหมูขาหมูลิ้นหัวไหมนั่นเลยฮะนู่นปาดตัวใหญ่เนาะโอ้ยางลิ้นเนาะโลเท่าไหร่ครับนี่โลละแสนโอ้โลละสองตกใจโลละแสนโลละ200โอ้ตัวใหญ่ปะได้มันเป็นยังอันนี้ขายถือว่าขายได้ไหนครับนี่
จ้าขายเจ้าอันนี้ขายเป็นแต่ว่าเอาไปต้มนะเพื่อนเอ้ยมันตัวมันจะนี่เนาะตัวเป็นล้มพอดีถ้ามันจะหน้าหนาวเดี๋ยวนี้ไปต้มนะต้มกี่ทอดแต่ว่าแสบเลยเอ็นเกลียวทะลักเลยเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าเราจะกลับถ้ามันมีพรุ่งนี้เรามาซื้อก็ได้นะควายต้องถามเขาดูนี่บรรดาเลือดไหมเขาไม่มีเลือดแถมนะเขาเป็นเลือดอย่างนี้ไปคนเอาไปทำแกงนั่นเลยแกงเนื้อเราก็เอานี่ใส่ในแกงไปแล้วก็จากกินแกงอันนี้อย่างไรนี่เท่าไหร่เนาะวะถ้าเป็นวันผูกมืออื่นเอาอยู่ได้เนาะถ้าเราจะกลับบ้านมาไหนเนี่ยเราใส่รถไปเลยติดถูกเลิกมันอร่อยมากเชื่อไหมเนี่ยมันเป็นเอ็นแก้วแบบต้มมาเอ็นทะลักเลยอ่ะขาใหญ่เลยนะขาเล็กน้อยเลยเดี๋ยวไปเดินดูโอ้ตรงนี้มันร้อนเขาหยุดอยู่ได้ยังไงทั้งวันเนี่ยเนาะพ่อเนาะสุดๆเลยไปเดินรอบกลางไปอ๋อไก่หน่อยได้ปะไก่อากาศพี่น้องบอกแก้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันก็เลยชวนนั่นเลยมาเดินตลาดนี่ก่อนดูโซนนี้เป็นโซนที่คล้ายๆกับเซเว่นอะเบตเตอร์เลดอะพี่น้องมีทุกอย่างตั้งแต่โอวันตินของไทยหมดเลยดูนั่นนะลักษณะไทยของไทยประมาณ 90% เนาะนี่ซีอิ๊วขาวเวียดนามเอาไหมเชี่ยวขวัญซีอิ๊วขาวเวียดนามอะอร่อยนะกินกับวาซาบิก็ได้มันดูแบบนี้มันดูขวดใหญ่เนาะแต่เอาจริงๆก็ขวดก็ไม่ใหญ่แล้วนี่ขวด550โอ้ยลืมซื้ออันอย่างละขวดอ่ะน้ำปลาเวียดนี่ลุงเรียนดีวัวก็ถึงพรพันธ์ดีวัวพรพันธ์ลุงเรียนแม่งประสงค์ออกแล้วเพื่อนยังโอ้เอาจะนั่งก่อนไหมล่ะมีสาคูมีถั่วก็มันก็ใหญ่นะพี่น้องแต่เขาขายกันอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างดูแล้วสินค้ามาจากไทยนะบางอย่างแต่มีของเวียดด้วยซีอิ๊วขาวอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูตลาดของป่าฝั่งนู้นนิดนึงวันนี้มีอะไรให้เราได้ดูกันไหมนะครับพี่น้องไปกระทิงแดงกะปิน้ำปลาน้ำมันพืชโอ้อันนี้แปลกน้ำปลาขวดอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นขวดเหลี่ยมใหญ่นะนี่ขวดใหญ่นะใหญ่กว่าน่าเลยดีไหนดีเนาของผมเรียกดำใหญ่ดำหยองเดี๋ยวต้องไปถามน้องจ้ะตอบน้องเขาก็ไม่รู้หรอกว่านะสาเวียดเนี่ยเดินดูหน่อยพี่น้องเนี่ยยาวๆไปเลยครับมาเดินดูหน่อยเผื่อมีของอะไรให้เราได้น่าสนใจพี่น้องช่องควันโอ้มียาขายด้วยยาโอ้หนังช้างอ่ะหนังช้างพี่น้องของป่าเขาอะไรไม่รู้เขาอันนี้หนังสร้างมันเนาะนี่เหม็นโอ้มีเหรียญจีนด้วยเงินบาทจากเงินจีนเนาะอันยังครับนี่ยาฆ่ามดอ๋อนึกว่ายาล่อเหยี่ยวยาฆ่ามดนี่อย่างครับนี่จังสิว่านบ่ว่านเนาะเป็นว่านนั่นยาฆ่ามดก็นึกว่าเป็นล่อโยมานี่เขาบอกว่าเป็นเขี้ยวเสือครับพี่น้องเขี้ยวเสือไฟนี่รู้ว่าเป็นเขี้ยวอะไรนะนี่อันนี้เท่าไหร่ครับนี่เขาจะขายจังหวัดจะกีบอันนี้200แสนหนึ่งบ่แสนกีบนี่แสนกี่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขี้ยวเสือเขี้ยวเอวจ่ายสมุนไพรเยอะเลยเราดูของกินของป่ากำลังจะมาครับตลาดกำลังจะเริ่ม2โมงกว่าครับพี่น้องตอนนี้ก็เลยพามารอแป๊บนึงมาดูของแบบพื้นบ้านใจกำลังจะหาเขี้ยวเสือเล็กให้ดูเนี่ยตลาดกำลังลงละเดี๋ยวอาจจะมีช่วงนี้มีของป่าอะไรมาขายไหมแถวนี้มีของป่าไหมอ๋อยังไม่มาเนาะของป่าเนาะเป็นตัวอย่างเนาะช่วงนี้ตัวแลนตัวงูอ๋อมีอยู่อะตอนเย็นมาเดินดูเฉย
ื่อกี้ไปเจอใครไม่รู้เหมือนน้องนิดไปอะไรไปไหนละเดี๋ยวซูมให้ดูไปทักเขาด้วยพี่เออไปทักเขาบอกน้องนิดที่ว่าขายนั่นเลยเขาบอกตอนเย็นมีงูมีแลนอะไรขายอยู่ตรงนี้ก็หนึ่งอยู่ตรงนี้เขาบอกเดี๋ยวมาแต่ไม่ไหนแล้วไปหาน้องคนนั้นหน่อยนึกว่าน้องนิดตีว่าขายหวยถ่ายคลิปในช่องชาควันอยู่น้องนิดเราก็ไม่เคยหันมาไม่ใช่แต่ว่าเหมือนมากเลยนะถ้ามีนางเอกถ้าได้เป็นนางเอกช่องโรงเรียนโอ้ยเหมือนน้องนี่จริงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมน้องเขาเลยนะเผื่อให้น้องเขาเป็นนางเอกช่องโรงเรียนเนาะพี่น้องเอาหายไปแล้วครับพี่น้องไปนู่นแล้วโอ้ไม่ทันสวยยังกับดาราไทยอ่ะคำนี้ว่าได้มาคนเดียวมาผู้จัดการนี่พูดไม่ได้ไม่ได้เลยตอนนี้อยู่ไก่ขี้ปนาวุธจะซื้อกระเทียมกันไหมเรานี่ตลาดกำลังลงครับพี่น้องไปเดินดูไหมไปเดินดูนิดนึงตรงนี้มันจะมีแล้วนะเดี๋ยวไปเดินดูแป๊บนึงอันนี้มาขายเฉพาะวันพระเหรอครับพรุ่งนี้วันพระเนาะอ๋อพรุ่งนี้วันพระเก่งนะเนี่ยครับช่วงนี้เขาบอกก็มีอึ่งมีอะไรอย่างเงี้ยนะหลายอย่างเดี๋ยวดูของกำลังมาครับตลาดกำลังเริ่มโอ้มีเห็ดเพิงนั่นเลยเห็ดเพิงไหมสองดอกขายโลเท่าไหร่เห็ดเพิงโลแซ่บกีบโลสองร้อยอันนี้บะเท่าโลแต่ก็มีต้องคุ้มก็ได้เอาหมอนะนั่นบ้านก็ได้เอาถ้ามีเขาไปหาบ้านขายก็ให้ร้านอาหารเนี่ยก็ได้เขาต้มข้าวเดี๋ยวไปกินปิ้งแบะต้มแกงให้แน่ๆมันก็แกงให้อยู่ดิเนาะพ่อซื้อเบียร์หันเจ้าแกงให้ดูอ๋อร้านไหนขายเบียร์ขอผู้สาวแกงให้เลยเนาะได้ว่า กินน้ำผู้สาวน้ำเนาะไปไหนล่ะโอ้นางเอกเดินแหละไปไหนล่ะพูดไปนู่นนะวัดอย่าไปมองเขาจะมองทางขวานมองจะเขาจะหมดไปจ้ะมาทางนี้หน่อยมาทางน้องนี่ต้องเด่นไปไหนแล้วเฮ็ดเนาะนี่แหละเดี๋ยวของป่าใช่ไหมอยู่โซนนี้นะครับพี่น้องหอยพากันมาอยู่ใต้ต้นหูกวางครับพี่น้องหลบร้อนหน่อยอ้ามซื้อชมพู่มากิโล 30,000 กีบนั่นเองก็ซอยซื้อเน่นั่นเองมารับครั้งแรกดูตัวเล็กน้อยซื้อดินจีช่างขวัญหนีไปกินข้าวแล้วช่างขวัญหิวไปช่างขวัญไปแค่ขี้หมูมาหิวข้าวพลังโจ๊กหมดกินโจ๊กแค่ถ้วยเดียวเออเดี๋ยวนี้เวลาโอ้จะบ่ายสามพอดีกำลังเดี๋ยวรอเดินตลาดแป๊บนึงเราไปร้านสามโมงกว่าเนี่ยร้านที่เรารอคอยเราจะไปกินปิ้งแบะไปกินเลือดแปงแซ่บๆพี่น้องนะเดี๋ยวรอตลาดมันเริ่มหน่อยตอนนี้ตลาดกำลังจะนี่แล้วก็ร้อนครับแต่ว่าใต้ต้นหูกวางนี่เย็นดีอากาศใช้ได้เลยเป็นบรรยากาศที่แขวงบ่อแก้วครับสปป.ลาวเมื่อกี้เจอน้องนี่สองเนี่ยหน้าตาดีมากเลยว่าจะให้เป็นนางเอกซะหน่อยไม่กล้าเข้าไปทักเขาไปซะแล้วไปซะแล้วจะสวยจริงเสียวัดบอกเดินเข้ามานี่ไม่เหมือนกับคนที่นี่เลยแตกต่างกับคนที่นี่นะเหมือนเขาเดินมาแล้วเหมือนมีสปอตไลท์ส่องสว่างเลยขนาดรุ่นเด่นนี่เห็นข้างหลังเขาทักเขาไปเลยอยู่ในช่องช่างขวัญบอกน้องนี้เป็นทักคนผิดทักคนผิดเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูพี่น้องก็บอกว่าจะมีของแปลกๆอะไรสักอย่างนี่แหละสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเผื่อจะมีก็มันก็ไม่รันทีว่ามีนะเขาบอกไม่ได้บอกว่าจะมีเขาบอกว่าน่าจะอาจจะมีอากาศก็ใช้ได้ครับอากาศสบายสบายนะพี่น้องแต่ว่าใต้ต้นหงกวางนี่มันไม่ร้อนเนาะอากาศดีสบายสบายลมสวยวีไปนั่งบังเขานั่งบังองค์ดังเขาแล้วก่อนเดี๋ยวใกล้แล้วพี่น้องคนก็เริ่มมาเรื่อยๆตอนนี้3โมงกว่าจะไปกินข้าวปิ้งแบะไปกินปิ้งแบะปิ้งเป็ดอะไรก็มันอาจจะร้อนไปครับถ้าร้านเขาน่าจะร้อนกว่านี้แต่ใต้ดูตรงกระดาษนี่ก็อากาศดีนะรอเวลาแป๊บนึง
พรุ่งนี้เช้ามีแผนว่าจะตื่นเช้าๆนะครับจะพาน้าเล่ไปเดินตลาดต้นพึ่งไปฝั่งนู้นไกลหน่อยแต่ว่าหน้าไปตลาดนั้นครับมันตรงกับวันหยุดพอดีแต่พรุ่งนี้ต้องรอติดตามดูวันนี้เดี๋ยวรอเจ้าขวัญแอบไปกินข้าวคนเดียวเจ้าขวัญได้หิวมากเดี๋ยวเขาไปกินปิ้งแบะนี่ไม่ได้เรื่องเขาแล้วเนี่ยโอ้เราไปเขาเลือกไปกินคนแบบสวยๆด้วยนะนั่งรอแป๊บนึงพี่น้องกระสอบที่น้าเล่เห็นอยู่เนี่ย 3-4 กระสอบเนี่ยขายอยู่นั่นน่ะนอขมนอขมมาจากแขวงอุดมไซนะเลยเอาไปกินเอาไปซื้อไปกินไทยบอคุณป่ะผมอยู่ไทยนี่ว่าต้องเซ่ไว้ว่าต้องเซ่ไว้มากเออว่าต้องเซ่ไว้เลยคุณป่ะผมซื้อมันจะซื้อชื่อมันเฉยๆตัวจริงมันไม่ขมหวานอยู่ถึงแล้วว่านอขมนะขมบอมันหวานบอขมหรือหวานขมบอนอขมกับขมเออเอ้ามากินไงเอาแกงวันนั้นเลยบอกนะแกงแบบแหงหวายเนาะปกติหน่อไม้หน่อไม้เฮาเนี่ยใส่หางหวายวันนี้เปิดแกงนี้บ่ได้ใส่หวายเลยต้นเป็นยังไงนู่นหน่อขมมันเนาะอ๋อนึกว่ามันชื่อมันเฉยว่าหน่อขมแล้วมันหวานนี่นะก็บอกหน่อขมกับขมเออนะเออวัดเรายังเรียกหน่อหวานเนาะหน่อไผ่หวานเงี้ยเนาะอ๋อนี่หน่อขมอ่ะแกงแบบไม่ต้องใส่หางหวายนะเลยบอกไปยังไหนละช่างขวัญโอ้กินจ่ายเงินละสงสารจังก่อนหิวข้าวพอไปกินข้าวกันจังขอไปกินผัดมีตำมีส้มตำกันจังขวัญแกไปกินไออะไรนะสายเปย์ยังตุนไม่รอไม่ได้รีบเลยโอ้โหเมื่อไหร่เขาจะกลับโรงแรมตีสองนะจักขวัญโอ้เหรอหิวก็หิวกินด้วยเนี่ยการนั้นบอกเปิดนั้นไม่หอมไหมเอ้าไม่ได้รีบผมรอตลาดเปิดอยู่กินก่อนสิรอตลาดเปิดเหรอรอแป๊บนึงรอดูของป่าแป๊บนึงนั่งกินนี่ก็ได้กินได้เป็ดย่างไหมอ๋อเป็ดย่างนั่นเลยเดี๋ยวไปเอานั่นให้นารีดีกว่าเย็นๆเนาะมันจะเข้ากับนารีอยู่บรรยากาศได้แล้วเนี่ยเคยเล่ามีครับเออเนี่ยแม่ค้าสวยขนาดไหนสองนั้นสามนั้นเนี่ยนั้นหลับเป็นทุกครั้งค่าสวยค่าสามนั่นไปกินข้าวก่อนนี่จะเป็นลมเป็นแรงเป็นทำไงเนี่ยกินเนี่ยเอาแก๊สฝั่งนู้นไปโรงแรมมันละกันนะใครจะไปโรงแรมเพราะไม่มีค่าโรงแรมจะไปตอนตีสามน่ะนัดกันไปแล้วไปรับเดี๋ยวไปถึงก็ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วหลับไปเลยวัดชิมแล้วก็รับเลยไม่ได้ตักเป็ดย่างครับเขาเพิ่งย่างกันทำไมเขาย่างเมื่อกี้เขาย่างป๋าจังก่อนเกี่ยวถ้าจังก่อนกินข้าวหมดข้าวบ้านมันได้กินเบ้แล้วจังก่อนมันได้กินเบ้แล้วกินไงกินได้อยู่ครับนี่กินเบ้แล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวเลยกินเป็ดก่อนชื่อตัวไหนรวมหมดเนี่ย180บาทโอ้ฮะเฉพาะเป็ดเนี่ย140ไม่แพงยังไงครึ่งตัวเหรอแม่นเป็ดบ่นั่นเลยนกเป็ดบ่มันขึ้นหน่อยเด้อฮะนั่นแหละเบิ่งดีๆดูแม่นเป็ดอีหลีบ่มีปีกมันแท้อยู่นกเป็ดล่ะเป็ด140เลยแล้วนะครับเกือบ200ตายหันมาคนเดียวคนน่ะหันไปคนใดก็โดนแล้วน่าจะไม่เป็นไรเสริมโซกี้ยังส่งเขาบอกว่า10,000กีบเขาเอา20บาทนั่นแหละเดี๋ยวจะคนไปอ่านบอกเขาว่า140ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเอาแสนกิบไปอ่ะตอนนี้น่าเดียวตอนเท่าไหร่ตอน10,000กิบอ่ะ90,000โอ้แล้วไม่ถามเขาก่อนแล้วเขาว่าอันกี่บาทเงี้ยไม่ถามผมเท่าแล้วผมโอ้โมโอ้ไม่ถ่ายละถ่ายเยอะเดี๋ยวบอกกำลังกู้ข้างหิวอยู่มาถามที่นี่แหละกินข้าววันละแสนเลยนะไม่เสียเราดูดิกินข้าวมื้อละแสนเนี่ยติดการวันละนู่นแหละขวดจะได้ 4-5,000 วันละ10,000เนาะทำงานได้วันละ10,000นะมากินข้าวมื้อละ90,000อ่ะสงวนแซ่บๆกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวอีกแป๊บนึงแน่เดี๋ยวรออีกครึ่งชั่วโมงอ่ะมีแพลนว่ะเผื่อมันได้
ไปให้ซื้อให้เปิดเขาขอเนี่ยเขาปลาดูเขาบอกว่าหิวปิ้งแบ่นี่แค่ในฝันนะเดี๋ยวไปถึงร้านไม่มีกินแล้วไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดขึ้นรถเราเปิดแอร์เย็นๆนะไม่ถึง10นาทีผมว่านิ่งๆไงหลับแน่โอ้โหช่างขอนกินมือบอกให้ช่างขอนกินมือซ้ายรอหมดเป็ดไปครึ่งตัวอันนี้ซ้ายแล้วเนี่ยขวานี่เข้ามีอยู่เข้าเหลือเยอะนี่มาดูรถเมื่อกี้คุยกับเสียวัดอยู่รถอีแตนเข้ามาจอดพี่น้องผมในฐานะที่เป็นพ่อค้ารถเก่าเป็นคนขายรถมารถอีแตนคันนี้ใช้คาซีวีโก้แล้วก็ใช้เครื่องยนต์วีโก้แรงมากขี่ดีแบบน่าจะขี่104สบายอ่ะ103ได้สบายน่าจะเป็นวีโก้ตัวนี้หน่อยไหมดูรอบแม็กวันนี้อันเดียวกันเลยนะเนี่ยคัทซีใหม่ไม่ผูกเลยนะคัทซีใหม่เอี่ยมเลยใหม่เป็ดแรงเลยครับเอารถเครื่องยนต์วีโก้เครื่องยนต์หนึ่งเคดีหนึ่งเคดีเครื่องยนต์หนึ่งเคดีใส่ไปแล้วก็ขี่ร้อยยี่นี่สบายๆเนี่ยคล้ายๆเหมือนยกกระดองออกกระดองหัวกับกระดองกระบะท้ายออกแรงนะอยากได้สักคันอย่างนี้นะโอ้ยเข้าสวนเนาะสวนเขาตกใจนะอีแตนอะไรเงียบแล้วก็ไปไวมากชู่เมื่อกี้เขาขับมาก็เงียบนะไม่เงียบดิมาก็เงียบนะเดี๋ยวดูคาซีหน้ามันนี่ของโตโยต้าไปน้องเนี่ยข้างหลังแล้วก็ยังใหม่กิ๊บอยู่เนี่ยนะไอ้คาซีข้างหลังแล้วนี่เขาจะได้เปรียบบริแตนตรงช่วงแรกมันนุ่มกว่านะเอาทำไมเขาไม่ใส่คอยสปริงอ่ะนี่เขาไม่เอาฟอร์ดแรปเตอร์มาทำนะคอยสปริงอ่ะแล้วไปดูเครื่องยนต์เขาใหม่เอี่ยมกิ๊บอยู่เลยมันเครื่องสภาพยังดีมากเลยกับเขาเก่งนะเขาดัดแปลงไอ้ตัวหม้อลมหม้ออะไรไว้ได้ดีตัวนั้นกองอากาศใช่ไหมกองอากาศก็อยู่สูงข้างบนนั่นนะข้างในเป็นเครื่องยนต์วีโก้ครับตัวไอ้คาสีหน้านี่ยังสวยเลยตั้งแบบรูตะเข็บยังตะเข็บเดิมหมดเลยอ่ะยังเดิมเลยรถใหม่เลยล้อหน้าเขาจะเป็นล้อหน้าวีโก้นะแต่ข้างหลังเขาเอาล้อมิซูมาใส่น่าจะเป็นวีโก้ปีไหนไม่รู้พี่น้องเนี่ยตัวนี้คือเป็นรถวีโก้เลยแหละแรงดีไปดูนะอย่างในผมเดินไปดูแป๊บนึงนะมีก็อยู่เนาะไม่มีก็ไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงเพิ่มมาครับเดี๋ยวไปดูก่อน 3:15 นาทีนะครับพี่น้องน่าจะไม่มีอะไรนะวันนี้ครับก็เดินดูหน่อยนึงก่อนนะทีมงานยังอยู่ใต้ต้นหูกวางรอลงเด่นครับพี่น้องมีอะไรน่าสนใจมั้ยเนาะวันนี้เดินมาดูข้างหลังหน่อยมีเป็ดมีไก่เป็นๆอยู่ฝั่งนู้นผ่านอะไรมาเดินตลาดวันนี้มีผึ้งครับไข่ผึ้งมีผักทั่วไปมีเห็ดมีงอหวายโอ้วันนี้มีปลาซิวปลาช่อนโอ้ปลาข้อใหญ่ปลาโถตัวเท่าไหร่ครับนี่160นะโอ้ไข่เต็มท้องเลยเนาะไปหาด้านไหนต้มมาตัวใหญ่มากเลยไข่หมดแล้วเนาะอ้วนเลยอันนี้มันไข่คนใหญ่กิโลละ160เองพี่น้องปลาธรรมชาติเลยไปต้มร้านไหนนี่เนาะพี่น้องจีกินจีกินตัวนี้เหรอตัวใหญ่อ่ะตัวเล็กเฮ้ยจะเจอตัวน้อยจะเป็นตัวน้อยตัวน้อยโอ้แบบนี้ถ้ามีที่ทำกินมีใครทำให้น้ำตัวนั้นได้อยู่2โลประมาณเนาะประมาณ2โลครึ่งได้อยู่ปลาช่อนเลยนะตัว2โลกว่าเลยป่ะปลาใหญ่อีหลีเนาะน่าจะอันนี้โลนึงมั้ยตัวขนาดตัวน้อยยังโลนึงเนาะโอ้ตัว2โลกว่าปลาช่อนนาโอ้พอดีเลยโอ้ไปแล้วไปแล้วตั้งหน้าโอ้ได้2โลปลาสดปลาสดมากตัวนี้ไข่เต็มท้องเลยพี่น้องเอ้ยถ้าวันจะกลับถ้ามาเจออย่างนี้ก็เอาอยู่นะเอาครับต้มไปกลับไปต้มที่ไทยพอดีครับเดินดูหน่อยไม่น่าจะมีอะไรที่มันดูแปลกๆก็เป็นผักทั่วไปครับปลาช่อนตัวใหญ่มากเลย ไปน่าจะไม่มีอะไรนะครับโอ้นี่ก็ปลาช่อน
คอปานินตลาดอย่างนอตลาดกำลังจะมาก็อาจจะมาอยู่นะตอนนี้มัน3:15 น.15 ครับพี่น้องก็น่าจะไม่รอนะครับเดี๋ยวไปหาขับรถไปเที่ยวตัวในเมืองต่อแล้วกันจ้าโอ้ยเม็ดฟักทองพี่น้องเม็ดบะอื้อช่องขวัญจะพามากินข้าวเหรอช่องขวัญเราจะไปกินที่อื่นเนี่ยนะใกล้ตัวเท่าไหร่ใกล้ตัว90,000 100 กว่าบาทสาวชื่อยังนี่นุนาเป็นร้านอาหารที่อยู่ในข้างตลาดก็เป็นน้องมีเป็นแถวเลยไปไหนช่องขวัญพี่ปลาปิ้งจะกลับแล้วช่องขวัญพาไปดูสาวหน่อยก่อนสาวไก่ปิ้งสวยสุดในแขวงบ่อแก้วก็คงจะใช่อยู่เพราะว่าเห็นมานี่ก็สวยที่สุดละเดี๋ยวจะมาชิมอยู่เดี๋ยวตอนเที่ยงแล้วตอนไหนพรุ่งนี้แห้งๆมาแวะมากินไก่ย่างนี่เนาะมากินไก่ย่างส้มตำที่นี่น่าจะโอเคก็ไปดูแล้วของป่าอะไรก็ไม่มีเท่าไหร่วันนี้ไม่มีมีแต่ผักธรรมดานะครับใครเรามีโอกาสเรามาเที่ยวดูอิ่มนะอ่ะอิ่มนะเห็นหน้านะอิ่มอิ่มไปเลยบนเสาะตลาด2รอบน้ำหนักลดไป5 กิโลช่างขวัญเพื่อจะไปตามหากินเป็ดย่างตัวละแสนขาเดียวแสนกีบภารกิจภารกิจต้องตามไปดูครับเย็นนี้เดี๋ยวไหนๆก็มาทั้งทีให้นั่นเลยสดเลือดแปลงแบ่ลาบแบ่ก้อยแบ่แล้วคืนนี้เราจะไปเขาบอกว่าใครมาที่บ่อแก้วต้องไปเที่ยวกันป่าคำวันนี้เราไปเซิร์ชมาหมดละเรียกเลยทางนี้ที่ไรอ่าทีไรลงรู้เลยว่าจะออกทางไหนลงไปทางไหนออกซอยไหนใช่ไหมทางนี้ที่ไรโอ้ปักหมุดไปแล้วปักหมุดแล้ววันนี้พานั่นเลยมาปล่อยแก่ในรอบเกินที่จะเกินที่10 ปีอ่ะนั่นเองไม่ได้มาอย่างนี้นะนั่นแหละไปเที่ยวผับนี้มีไหมโอ้ไม่ได้มาทำไมอยู่เกาหลีเดี๋ยวไปอยู่โดนนั่นเราโดนล่าเดี๋ยวจะมาทบทวนวิชาไหมโอ้โหไอเพลงเนี้ยอะไรนะ One No Cook No Memory นั่นเลยเต้นไปแล้วพี่น้องสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณช่างขวัญนะครับขอบคุณเสียวัฒน์นะครับขอบคุณนั่นเลยเด้อไปเด้อจ้าอยู่ไปนานก็ไม่ได้ซื้อของแต่ว่าแจกเงินนิดตอนนี้ตัวเล็กน้อยไหมมาขายผักอะไรก็สนุกสนุนสนุนความมานานเห็นความขยันของเด็กเนาะอ้าวนั่นเลยขึ้นมาแล้วถึงเวลาแล้วนั่นเลยนะจะ4 โมงแล้วนั่นเลยได้เวลาวันนี้หวยออกครับลอตเตอรี่ลาวออกครับวันนี้อะไรวะนั่นเลยนี่มักคักเลยสูตรนี้นะต้องรอติดตามพี่น้องไปเงินมหาแสนแล้วเงินมหาแสนหมดเนาะจะได้80 ล้านกลับบ้านนะ800 ล้านกลับบ้านนั่นเลยซื้อ2 บาทถูกได้400 ล้านอาจจะลงทางยูบอแก้วอีกนั่นแต่โอ้ตาพี่น้องวันนี้หอยออกเลยนะวันนี้